ได้เรียนก็หลงไหลดอกกระบองเพชรมากเมื่อก่อนไม่เคยเห็นดอกก็ยังเฉยๆแต่ก็แปลกเป็นต้นไม้ที่แปลกเพราะเราไม่เห็นใบไม่เห็นอะไรเลยเห็นต้นขึ้นมาเฉยๆอย่างนี้แล้วตอนหลังมาเนี่ยมาเห็นหนังสือมาเห็นหนังสือที่เป็นหนังสือเกี่ยวกับพวกเหมือนกับเอ็นไซโคโลปีเดียสำหรับแคคตัสโดยเฉพาะก็เอามาเปิดโอ้โหอเมซิ่งมากมันเป็นอีกโลกหนึ่งแล้วที่เราเห็นแล้วก็โอ้โหไม่น่าเชื่อแล้วก็หันมามองของตัวเองบอกว่าเราจะทำยังไงให้มันมีดอกอย่างนี้บ้างก็เลยเริ่มต้นศึกษาไปซื้อหนังสือซื้อหนังสือเกี่ยวกับแคคตัสทั้งหมดมาดูว่าเราจะคิดว่าเราจะมีความสามารถไหมอย่างเงี้ยค่ะ